สุขครับเย้ทนายนิด้าอัปเดตคดีแมทพิรณีฟ้องเกียนคีย์บอร์ดโดยสาวแมทยืนยันดำเนินคดีจนถึงที่สุดแป้งมิชัยชี้แจงหลังเป็นข่าวดราม่าดังแล้วแยกวงเลิกเล่นลิเกรับแต่งงานบันเทิงติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป้อมนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับเจอกับอูและเอมทุกเช้าเลยนะฮะวันนี้ก็เช้าวันศุกร์แล้วนะคะมาที่ข่าวแรกของเราดีกว่าคุณแมทพิรณีกับฉายาที่เรามอบให้ชาวเน็ตคิดจะเม้นคิดถึงแมทคิดถึงแมทนั่นเองนะคะก็ธนานิด้ามาอัปเดตซะหน่อยว่าเอ๊ะกรณีของเกรียนคีย์บอร์ดที่เขาเคยคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงกับคุณแมทพิรณีเนี่ยไปถึงไหนแล้วเห็นว่าเขาเลือกฟ้องใช่ไหมเป็นแบบประมาณสัก10คนใช่ป่ะถูกต้องคือต้องบอกอย่างว่าคนในวงการบันเทิงค่ะเราวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าเราคอมเมนต์แล้วมันเกินขอบเขตหยาบคายและหมิ่นประมาทอันเนี้ยต้องโดนนะคะธนานิด้าเผยเราฟังค่ะว่าวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะศาลก็มีการนัดไกล่เกลี่ยก็มีคนที่มาแล้วก็ไม่มาโดยศาลนัดแมตต์ไต่ครั้งต่อไปเห็นว่าวันที่14มิถุนายนก็ประมาณอีก2เดือนนั่นเองนะคะซึ่งธนานิด้าก็ยอมรับค่ะว่ามีบางคนถึงขั้นนี้เลยคุณอู๋ยอมกราบเท้าแมตต์เพื่อให้ถอนฟ้องรวมถึงมีการติดต่อหลังไมค์หาทนายหาคุณแม่ของคุณแมทนะคะว่าจะต้องทำยังไงถึงจะถอนฟ้องหรือว่าชดใช้การกระทำครั้งนี้ด้านคุณแมทบอกเลยว่าตอนนี้ไม่พร้อมคุยยืนยันค่ะว่าต้องดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับสังคมนะคะเพราะว่าก่อนที่ตัดสินใจจะฟ้องเนี่ยอดทนและยอมเรื่องนี้มานานแล้วค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะบอกว่าจะให้หนูกราบเป็น10เป็น100ครั้งเป็นอะไรก็คือก็ยอมนะคะแล้วก็จริงๆในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเนี่ยตอนนี้มันก็มีมาอยู่เรื่อยๆมีมาทั้งกับคนที่เขาถูกฟ้องไปแล้วกับคนที่เขายังไม่ได้ถูกฟ้องอะค่ะแต่ว่าคือบางรายเราก็มีโนติสไปบอกว่าให้ยุติการกระทำหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราอาจจะมีการดำเนินการขั้นต่อไปต่อแล้วก็บางคนก็หลังไมค์ทั้งโทรศัพท์ทั้งอินบ็อกซ์มาหาทั้งทนายแล้วก็ตัวทั้งคุณแม่น้องแมทเองแล้วก็ตัวน้องแมทเองว่าทำยังไงได้บ้างที่เขาจะชดใช้ในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยที่จะไม่ต้องฟ้องเขาน้องแมทคือไม่คุยค่ะเพราะว่าเขาอยากดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพราะว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจฟ้องอ่ะเขายอมแล้วเขาทนมานานหลายปีแล้วจนถึงวันนี้จุดเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมแล้วแม้ศาลจะพิพากษาโทษอย่างไรรอลงอาญาหรือไม่รอหรือจะค่าเสียหายเท่าไหร่ไงเขาบอกเขาไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นที่สุดนะคะแต่ว่าเขาอยากให้มันเป็นออกมาเป็นมาตรฐานแล้วว่าถ้าคนกระทำแบบนี้ต่อไปศาลวางโทษอย่างไรชัดเจนต้องการให้เป็นบรรทัดฐานนั่นเองนะคะเรื่องคดีความจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยด้านคุณแมทเองก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินด้วยครับคือตรงนี้ก็รับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นอาจจะมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรารักกันได้ไหมหมายถึงว่าใช้ม.33 เรารักกันจ่ายได้ไหมตรงนี้ไม่น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับคุณผู้ชมไปดูกันต่อฮะที่เรื่องราวของน้องแป้งมิตรชัยนะฮะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยยานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือออกมาหนาหูเลยทีเดียวก็ดราม่าเหมือนกันนะเนี่ยว่าเธอเนี่ยดังเราแยกวงหรือเปล่าดังแล้วจะลืมกำพืชตระกูลลิเกของเธอหรือเปล่านะครับผมคืองานเนี้ยนะเขาว่าอย่างนี้เลยเตรียมเฟดหรือเปล่านะฮะโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีโปสเตอร์โปรโมทแต่ไม่มีภาพของน้องแป้งยิ่งเป็นเหมือนการตอกย้ำว่าเธอนั้นจะเลิกเล่นลิเกแล้วซึ่งน้องแป้งยืนยันตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้านางเอกคนใดคนหนึ่งไม่ว่างอีกคนนึงก็จะต้องขึ้นแสดงแทนพร้อมยืนยันว่าไม่เลิกเล่นลิเกแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเนื่องจากติดงานในวงการบันเทิงด้วยซึ่งเธอบอกว่านี่คือโอกาสที่ดีนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าดีใจนะครับที่คุณอาหรือคุณณคือคุณมิตรมิตรชัยเนี่ยเขาเป็นน้องของพี่เอใช่ไหมเขาออกมาจากการรับโทษนะฮะถือว่าเป็นคุณอานะเป็นคุณอาเนาะก็บอกว่าดีใจมากที่คุณอาได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วนะครับหนูไม่เลิกเล่นลิเกนะคะก็ยังเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่พองานเราเยอะงานพ่อก็เยอะด้วยก็เลยแบบว่าช่วงที่จะเล่นลิเกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าน้อยลงไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังรับอยู่ค่ะยังเล่นอยู่เหมือนเดิมมันก็ตีความไปว่าพอเริ่มดังแล้วเราก็เริ่มปิดตัวออกจากไม่เพราะว่าในความคิดหนูก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นมิตรชัยอ่ะหนูก็ยังไม่ลืมจุดเดิมที่มาอย่างแบบ
เราก็รู้สึกว่าเรามีชื่อเสียงเพราะพ่อส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางฝั่งมิตรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันแค่ครั้งเดียวเองส่วนพ่อก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันเพิ่งเจอล่าสุดไปนครศรีธรรมราชด้วยกันแค่นั้นเองเพราะว่าต่างคนต่างทำงานหมดเลยค่ะดีใจมากเพราะว่าเราก็แบบรับรู้ถึงความรู้สึกเขาเนาะก็ดีใจค่ะดีใจที่ออกมาหน้าตาน่ารักนะแล้วก็เสียงพูดยังเพราะเลยถึงว่าร้องเพลงเก่งนั่นเองนะคะมาต่อที่เรื่องของวันครบรอบคุณหนูจำได้ไหมว่าคุณแต่งงานครบรอบวันไหนโอ้ยพี่เนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ก็บุญแล้ว เป็นปัญหาเหมือนกันนะของหลายๆบ้านถ้าไม่เข้าใจยาวพออยู่ยาวปุ๊บทีเนี้ยบางทีมันก็ลืมนับใช่เหมือนคู่ของคนนี้เลยนะคะคุณอบปอปนิสราแล้วก็หมอโอ๊คเห็นว่าล่าสุดลืมวันครบรอบแต่งงานหรือว่าแอนนิเวอร์ซารีนั่นเองนะคะถามพี่ปอหน่อยว่าเอ๊ะแล้วนี่คุณสามีเขางอนหรือเปล่าพี่ปอยอมรับนะคะว่ามีปัญหาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องตัวเลขทำให้ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆเซอร์ไพรส์ในวันสำคัญเท่าไหร่นะคะซึ่งเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานกัน7ปีกับสามีอย่างหมอโอ๊คสมิธนะคะโดยสาวปอก็บอกว่าก่อนที่จะมีลูกเนี่ยเราก็มีเวลาคิดนู่นคิดนี่จะเซอร์ไพรส์คุณสามีแต่พอมีลูกเวลาตรงนั้นก็หายไปเลยซึ่งตอนนี้นะจำได้แค่วันเกิดกับปีเกิดของลูกเท่านั้นแต่อันนี้โชคดีเพราะว่าคุณสามีอย่างหมอโอ๊คเนี่ยค่ะก็เข้าใจไม่มีนอยแถมยังคอยเตือนด้วยนะโอ้โหคอยเตือนด้วยลองฟังเสียงเขาดูค่ะปีนี้วันที่23ที่จำได้ลางๆคือเรามีงานแล้วก็พอมีงานเสร็จก็เลยเป็นมีงานกับพี่โอ๊คด้วยก็เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วพาลูกไปกินข้าวกัน4คนค่ะปกติแม่ลืมทุกปีไหมแม่มีปัญหากับตัวเลขจริงเป็นเลขคือจำไม่ได้เลยสมมติว่าเป็นตัวเลขทุกวันนี้จำเลขที่จำได้คือวันเกิดกับปีเกิดลูกไม่น้อยเขาใจทุกอย่างเขาจะเตือนน้อยลงแทบไม่รับเลยค่ะจะดูเวลาเป็นหลักแล้วก็เวลาต้องไม่ชนกับลูกพี่ปอบอกว่าน้อยลงไม่รับส่วนเรารับหมดรับเละเลยนะครับงานมาเถอะนะมาดูกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวของ2นักแสดงที่เขามีส่วนในธุรกิจไฟฟ้ากับก่อสร้างด้วยยังไงคะคุณหนูคนแรกไฟฟ้านี่คือพี่อ้ําอธิชาติอธิชาติส่วนอีกคนนึงนะฮะพี่แอนกองผสมนะฮะกองผสมขอบคุณครับผมคือเขามีการแซวกันเล่นผ่านโลกออนไลน์ไงเกี่ยวกับเรื่องราวของเป้าของพี่อ้ําค่ะคุณพูดอย่างนี้คือสายตาโฟกัสเลยอ่ะโฟกัสไปเลยนะฮะคือเขาก็คงเจตนาแซวกันเล่นๆนั่นแหละแต่ว่ามีประเด็นไงคือมีชาวเน็ตเขาก็ไปดราม่ากันเล็กน้อยนะฮะบอกว่าการที่พี่แอนเนี่ยไปแซวพี่อ้ําแบบนี้มันเข้าข่ายเซ็กชวลหรือเปล่าก็คือพี่แอนเนี่ยเขาไปแซวว่าห่อหมกหมดตลาดเพราะนัดมีเรียเหมาหมดบางคนก็เรียกว่าบะจ่างก็ได้อันนี้แล้วแต่จะเรียกชาวเน็ตเขามองอย่างนี้คุณหนูถ้ามองเป็นกลางก็คือว่าถ้าสมมติเป็นฝ่ายชายไปเม้นของฝ่ายหญิงแบบนี้ล่ะ มันไม่เหมาะหรือเปล่าไงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทั้งสองคนเขาสนิทกันมากพี่อ้ําว่ายังไงไปฟังเสียงพี่อ้ํากันหน่อยมันก็เป็นกางเกงออกกำลังกายใช่ไหมครับก็ใส่ในยิมก็มีก็ไม่ได้มีประเด็นเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นด้วยความที่มันอาจจะmovement เยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้โฟกัสที่สเก็ตบอร์ดครับและการสอนก็คุณแอนก็เป็นคนแบบนี้แหละครับจริงๆเราจะได้เห็นท่าแท้ของแอนทองผสมจากคอมเมนต์ต่างๆนี่แหละครับเอาไม่หรอกคือจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามันก็มีคือบางอย่างมันก็คือการล้อเล่นกันในระดับเพื่อนใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าบางทีถ้าถามว่ามันจะมีการบูลลี่กันแล้วก็ต้องคำว่าบูลลี่ก็ต้องมองจากว่ากาลเทศะและความเหมาะสมต่างๆแต่ว่าบางทีเพื่อนกันเนี้ยเราก็คุยเล่นกันได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้แบบต้องดูว่าผู้พูดถูกพูดรู้สึกยังไงบ้างแหมฟังข่าวนี้นะฮะคิดถึงห่อหมกทะเลนะฮะอยากจะไปตลาดไทยคุณอย่าพูดนะมันอาจจะ harassment เหมือนกันนะระวังด้วยคือพี่อยากกินข้าวไม่ใช่ไรครับคืนนี้อย่าพลาดนะคะ Daddy Pat มาที่ดูสงครามเงินร้านของเรา 3:30 ค่ะส่วนวันนี้เอฟอูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ